ประกาศเสียงตามสายครับวันนี้แจ้งข่าวสารที่หมู่บ้านประกาศเสียงตามสายครับสวัสดีผมแม็กมิลล์นะครับบ้านแสงดาวนะครับหมู่ที่2ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่24เดือนกรกฎาคม2567นะครับกับผมนายสมุทรสมวนนะครับเป็นประชาสัมพันธ์บ้านแสงดาวนะครับมีข่าวสารนะครับที่จะมาแจ้งครับผมแม็กมิลล์นะครับบ้านแสงดาวได้ทราบกันนะครับมี3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับก็เป็นข่าวสารจากอำเภอภูเพียงนะครับตะวันนะครับประกาศนะครับแจ้งนะครับท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำแห้งนะครับล้นผนังนะครับลอยเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนะครับของท่านนะครับได้รับความเสียหายทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้วที่2นะครับคุณลุงคาสมุนนะครับเป็นขอสารไปยังตั้งอำเภอนะครับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วนะครับเพื่อขอพิจารณาความจริงนะครับนะครับวันนี้ก็มีนะครับคนมาลงนะครับมาแจ้งความเสียหายนะครับไปแล้ว 3-4 รายนะครับท่านที่ยังมาได้มาแจ้งนะครับก็รีบมาแจ้งนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับวันนี้26นะครับจะนำนะครับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยนะครับไปส่งที่อำเภอแล้วก็ไปส่งที่โอกาสบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปนะครับท่านใดที่ได้รับผลกระทบนะครับจะเป็นนะครับบ้านแสงดาวหมู่ที่2หรือว่าบ้านแสงดาวพัฒนาหมู่ที่17นะครับท่านสามารถมาให้ข้อมูลนะครับมาให้ข้อมูลได้นะครับที่บ้านของท่านผู้ใหญ่ลูกค้าส่งมาได้เลยเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับข่าวสารจากโรงพยาบาลนะครับบ้านลูกหลานของเขานะครับผมแจ้งเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดน่านนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงนะครับ31กรกฎาคมผ่านมานะครับพบผู้ป่วยในจังหวัดน่านนะครับถึง 1,192 รายนะครับเป็นเสียชีวิตนะครับ1รายส่วนอำเภอภูเพียงของเราก็พบแล้วนะครับ106รายนะครับในบ้านฝ่ายแก้วของเราจะมีบ้านตาล่อนะครับบ้านโกชัยนะครับแล้วก็โรงหนึ่งนะแล้วก็บ้านแสงดาวพัฒนานะครับส่วนบ้านแสงดาวของเราคูณ2นะครับก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ขอบ้านคุณผู้ชมพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดนะครับทำลายแรงเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยก็เรื่องที่3นะครับก็เป็นข่าวสารจากรพสตนะครับบ้านผู้บริหารเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับหรือว่าโรคชีหนูนะครับตอนนี้ก็หน้าฝนนะครับหน้าฝนก็เกิดโรคนี้นะครับเป็นนะครับก็ขอเออนะครับทุกท่านนะครับระมัดระวังนะครับสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าจะไปตกไปสวนนะครับขอใส่เกือกบูทตัวเองนะครับมือเท้าที่เป็นแผลก็ต้องไปยิบน้ำเสียน้ำขังนะครับถ้าใครนะครับมีไข้สูงนะครับอาการก็มีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้นะครับต้องมีความระมัดระวังพิเศษในช่วงนี้คือโรคฉี่หนูอันตรายที่มาพร้อมกับคนมาพร้อมกับน้ำท่วมขังต้องระวังไว้ต้องตั้งแต่รายที่สายหนูโรคหัวเรียวซ้อมค่ะเมื่อถึงหน้าฝนอีกหนึ่งโรคที่ควรระมัดระวังนั่นก็คือไข้เลือดออกค่ะซึ่งไข้เลือดออกนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีมียุงลายเป็นพาหะของโรค2โรคนะครับตีมาครับหน้าฝนนี่ตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารนะครับ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับก็แจ้งเหตุนะครับท่านที่ได้รับผลกระทบจากนะครับการระดับน้ำแห้งล้นผนังนะครับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของท่านนะครับท่านสามารถไปแจ้งนะครับได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ลูกค้าสมุทรได้เลยนะครับเรื่องที่2ก็เป็นไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกก่อช่วงนี้นะครับก็ต้องป้องกันด้วยเรื่องที่3นะครับก็เป็นเกี่ยวกับโรคชีหนูนะครับช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับ3เรื่องนะครับสวัสดีครับความเจริญความเจริญ